สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาให้รู้จักบอนสีเก่าบอนสีโบราณที่น่าปลูกน่าสะสมอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็จะมีนามว่าบอนสีแววมยุราก็จัดเป็นบอนสีบอนเก่าที่หายากค่ะเป็นบอนสีที่น่าสะสมมากๆเลยค่ะลักษณะใบโค้งมนหูค่อนข้างที่จะชิดค่ะขอบใบสีชมพูเส้นกระดูกใบสีเขียวค่ะพื้นใบเป็นสีเขียวอ่อนค่ะค่ะลักษณะใบที่โดดเด่นของเขาค่ะเขาก็จะเริ่มกัดสีชมพูตั้งแต่หลอดแรกเลยค่ะกัดสีชมพูเป็นเม็ดสีชมพูกระจายเต็มทั่วใบเลยค่ะให้สีหวานละมุนเลยค่ะสำหรับบอนสีแววมยุราก็จัดเป็นบอนสีเก่าบอนสีโบราณที่น่าปลูกน่าสะสมค่ะค่ะหลอดแรกก็กัดสีมาเลยค่ะบอนสีแววมยุราก็จัดเป็นบอนสีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายและโตเร็วกระถางนี้จากที่เราเลี้ยงมาเป็นกระถาง4นิ้วตอนนี้ก็โตมาเป็นกระถางละ6นิ้วแล้วค่ะค่อนข้างที่จะโตเร็วมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้มาเราก็เลี้ยงมาประมาณ4เดือนค่ะกระถางนี้ค่ะต้นนี้ก็เป็นกระถางแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ชมอีกหนึ่งกระถางค่ะกระถางขวามือนี้เราก็จะตั้งเอาไว้กับต้นบอนสีหลายๆต้นค่ะค่อนข้างที่จะตั้งไว้ล่มหน่อยค่ะเวลาที่กระสีก็จะให้สีเข้มที่แตกต่างกันค่ะซ้ายมือเราก็จะให้แสงแดดที่มากกว่าต้นขวามือก็จะได้รับแสงแดดที่น้อยฝักกันหน่อยนึงค่ะดูลักษณะใบค่ะลักษณะใบต้นที่ได้รับแสงแดดมากกว่าพื้นใบก็จะมีสีเขียวเข้มกว่าต้นที่ได้รับแสงแดดน้อยค่ะแต่ต้นที่ได้รับแสงน้อยค่ะก็จะให้ใบที่ใหญ่กว่าต้นที่ได้รับแสงมากค่ะสำหรับการกัดสีใบการกัดสีใบก็แทบที่จะไม่แตกต่างกันเลยค่ะก็เป็นบอนสีที่ปลูกในกระถางค่ะแล้วก็จะตั้งเอาไว้กับพื้นดินแบบนี้ค่ะตั้งเอาไว้กับบอนสีทั่วๆไปเลยค่ะเมื่อหลายๆต้นมาตั้งๆรวมกันค่ะเขาค่อนข้างที่จะแข่งกันโตค่ะข้อเสียก็คือเวลาที่เขาแข่งกันโตก็จะทำให้กิ่งก้านเขามีความแข็งแรงน้อยฝ่าต้นที่ตั้งเป็นกระถางเดียวๆค่ะก็จัดเป็นบอนสีบอนเก่าบอนโบราณที่สวยเด่นค่ะค่ะก็เป็นบอนสีนานาชนิดค่ะบอนสีชมพูอนามันค่ะด้านขวามือที่เราเคยได้ทำคลิปให้ได้ชมกันวันก่อนค่ะบอนสีแต่ละชนิดก็ให้ทรงใบที่แตกต่างกันค่ะอันนี้ก็เป็นบอนสีที่มีลักษณะใบโค้งมนค่ะก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนึงค่ะสำหรับใครที่ชอบปลูกบอนสีโบราณค่ะบอนสีสายพันธุ์นี้มีความสูงพอตัวต
ติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัปเดตให้ได้ชมกันใหม่ค่ะ